ัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับใช่เจ้าตัวซูบารุฟอร์เรสเตอร์นะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราแนะนำเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับกับเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงในรถซูบารุฟอร์เรสเตอร์คันนี้นะครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถซูบารุฟอร์เรสเตอร์คันนี้นะครับอันดับแรกเรามาดูครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งยกตัวแผ่นแดมสังเกตนะครับว่าการแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับจะแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับนอกจากที่เราจะได้เลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของยี่ห้อไคลิเบตนะครับมาทำการติดตั้งนะครับจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเวลาแดมปุ๊บนะครับมันจะขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนอกจากนั้นเรายังได้นำเทคนิคในการสร้างตัว enforcement เพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงแล้วเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ถึงจะต้องมาพิถีพิถันในการติดตั้งตัวแผ่นแดมทำไมถึงจะต้องมาทำการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับวันนี้ผมมีไดแกรมนะครับมาอธิบายเพื่อนสมาชิกจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็เป็นที่สร้างมาดีนะครับในการที่เราจะทำการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะใช้นะครับโครงสร้างของตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงด้วยโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บนะครับมันจะมีค่าพลิฟิคชั่นค่อนข้างสูงนะครับด้วยโครงสร้างที่เป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้ามาในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นตัวนะครับลดค่าพวกอินซิเดนต์นะครับลดค่าการสะท้อนนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับการทำงานในส่วนที่2ก็คือการทำงานของทางด้านหน้าลำโพงนะครับในการที่เราจะทำการติดตั้งตัวลำโพงมิเรนชุดใหม่เข้าไปนะครับส่วนมากก็จะใช้ตัวสเปเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวรองตัวลำโพงนะครับทำการยึดลำโพงเนี่ยจะใช้เป็นสเปเซอร์เป็นรูปวงแหวนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแรปเปอร์เป็นพลาสติกหรือเป็นโลหะก็ติดตั้งกันในรูปแบบเดิมๆนะครับการติดตั้งในรูปแบบนี้นะครับมันจะมีค่าพวกอินซิเดนต์ค่อนข้างสูงอินซิเดนต์คืออะไรครับก็คือการตกกระทบไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือเป็นเบาะนะครับจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราจะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้ตัวสเปเซอร์ซึ่งเป็นรูปวงแหวนนี้เราไม่ใช้นะครับเราจะสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกอินซิเดนต์พวกนี้พร้อมกับทำการติดตั้งนะครับตัวเอ็กซ์ตร้าลิงก์เข้าไปในระบบนะครับเห็นไหมเรามาดูงานติดตั้งจริงครับดูขั้นตอนในการแดมเห็นไหมครับตัวแดมยึดเกาะบอดี้รถนะครับแข็งแรงเลยนะครับมีการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวกอินซิเดนต์พร้อมกับทำการติดตั้งตัวเอ็กซ์ตร้าลิงก์เข้าไปในระบบเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกเวลาประกอบแผงประตูปุ๊บมันจะไม่เกิดการสูญเสียของเสียงภายในแผงประตูนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและทีเสียงทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับฮอนซาวราชพฤกษ์ครับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตอนในการติดตั้งตัวชุด power นะครับหรือชุด fill นะครับที่มาจ่ายระบบเครื่องเสียงนะครับซึ่งโดยทั่วไปจะมองข้ามแต่มีความสำคัญมากนะครับมาดูขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งตัวชุดแผง fill ของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์เห็นไหมครับเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับในการสวิตช์ต่างๆก็สะดวกสบายเหมือนเดิมนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับพร้อมกับนำแผ่นโลหะทำการพับขึ้นรูปเพื่อมารับโครงสร้างของตัวชุดแผง fillเดี๋ยวครับเวลายึดปุ๊บแน่นหนาแข็งแรงรถมีการเคลื่อนตัวไม่มีการสั่นคลอนนะครับนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งตัวชุดแผงฟิลของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์แล้วดูขั้นตอนในการวายสายครับเดี๋ยวครับนะครับนำท่อมานะครับร้อยสายนะครับพร้อมท่อหดทำการเก็บสายเข้าขั้วเทอร์มินอลนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งตัวชุดแผงฟิลในรถซูบารุฟอร์เรสเตอร์นี้นะครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับ
ขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับในรถ Subaru Forester ในคันนี้นะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับเราก็ต้องมาทำโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเห็นไหมครับวันนี้เราได้ใช้แผ่นแดมของยี่ห้อ Calibrate มาทำการติดตั้งเห็นไหมครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเวลาแดมปุ๊บมันจะยึดเกาะตามบอดี้รถใช่ไหมครับจนขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำเทคนิคนะครับในการสร้างเจ้าตัว Enforcement เพื่อมาทำโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดีขึ้นนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างนะครับของเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับวันนี้นะครับเราได้เลือกใช้ซับนะครับของยี่ห้อนะครับ Calibrate นะครับซึ่งซับตัวนี้นะครับเป็นซับเป็นตู้เปิดสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบเบรดแน่นๆแรงๆนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งตัวซับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งนะครับขั้นตอนในการติดตั้งตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับในรถ Subaru Forester คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับซิสเต็มนะครับในรถ Subaru Forester นี่นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับตัวฟอนต์นะครับใช้ฟอนต์เดิมนะครับตัวลำโพงแยกชิ้นชุดหน้านะครับใช้ของเดิมที่ลูกค้าถอดมาจากรถคันเก่าข้างหลังเป็นลำโพงโคแอคแล้วก็ทำการติดตั้งตัวซับวูเฟอร์นะครับซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วนะครับติดตั้งอยู่ในช่องหลุมยางอะไหล่นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติแล้วที่เสียงดูนะครับว่าถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นติดได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทำการทดสอบนะครับมิติและวิธีเสียงดูนะครับโดยเฉพาะการทำงานของตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับถ่ายทอดมาในเบสที่นุ่มนวลและหนักแน่นนะครับเดี๋ยวมาทำการทดสอบฟังดูนะครับที่เราได้ทำการทดสอบฟังจะสังเกตเห็นเพราะว่าการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับถ่ายทอดมันได้โดดเด่นนะครับทั้งที่ตัวลำโพงมิเลนนะครับก็เป็นลำโพงเดิมนะครับที่ถอดมาจากรถเก่าเพียงแต่นะครับเรานำเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับเราก็ได้มิติและวิธีเสียงที่บนแดชบอร์ดทั้งที่ระบบเราก็ไม่ได้มีเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับเพียงแต่เราใช้เทคนิคในการติดตั้งเข้าไปนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ติดตั้งระบบเครื่องเสียงแล้วนะครับแต่ฟังรู้สึกว่าโอ้เสียงแหลมมันล้นนะครับเสียงกลางจมนะครับก็สามารถนำรถไปทางทีมงาน Overhorn Sound และคุณนะครับทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนใหม่นะครับแล้วท่านจะพบกับมิติและวิธีเสียงที่ดีกว่าเก่าเยอะเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Subaru Forester คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ